ัสดีครับวันนี้อยู่กับ Cheetah Gaming นะครับวันนี้เราจะมารีวิวปืน KM44 กันนะครับก็มาเริ่มจากค่าสแตทกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบ KM44 กับปืนที่มีอัตราการลั่นกระสุนในใกล้เคียงกันนะครับก็ได้แก่ AK117 นะครับที่จะมีดาเมจแล้วก็ระยะยิงพร้อมกับความแม่นยำที่น้อยกว่านะครับส่วนการเคลื่อนที่ของ AK117 เนี่ยมากกว่าอัตราการลั่นกระสุนไปด้วยนะครับก็จากจุดนี้ก็สังเกตได้เห็นได้แล้วว่า KNCC เนี่ยจะเพิ่มดาเมจความแม่นยำและระยะยิงส่วนการลั่นกระสุนเนี่ยจะช้ากว่าใครเพื่อนแล้วก็การเคลื่อนที่เนี่ยจะช้ากว่านะครับมาเทียบกับ AK47 กันนะครับ AK47 นะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า AK47 เนี่ยมีดาเมจเยอะกว่าก็จริงแต่อัตราการลั่นกระสุนนั้นช้ากว่า KNCC นะครับงั้นเรามาลองเทียบกับ Type 5นะครับแล้วก็จะพบด้วยว่าดาเมจความแม่นยำและระยะยิงเนี่ยน้อยกว่าส่วนอัตราการลั่นกระสุนแล้วก็การเคลื่อนที่เนี่ยมากกว่านะครับก็ทำให้เห็นได้เลยว่า KNCC เนี่ยมีดาเมจความแม่นยำและระยะยิงที่มากนะครับส่วนอัตราการลั่นกระสุนและการเคลื่อนที่เนี่ยจะน้อยงั้นเรามาลองรีวิวกันแบบละเอียดกันเลยการทดสอบแบบละเอียดนะครับเราจะเริ่มจากการยิงระยะไกลที่สุดก่อนเลยนะครับระยะแบบสไนเปอร์เลยนะครับเราจะลองยิงนะครับดูว่ากี่นัดตายนะครับก็ขอบคุณ Leo55V1 นะครับจากช่อง Leo Cat Gaming นะครับที่ทำให้เราได้มีคลิปรีวิวในวันนี้อะเนาะพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว1 2 3 Taking the lead ก็ยิง5นัดตายนะครับทีนี้เรามาลองระยะกลางกันบ้างกี่นัดตายนะครับ4นัดตายนะครับงั้นเรามาลองระยะใกล้กันบ้างก็4นัดตายเหมือนเดิมนะครับก็จากจุดนี้นะครับจะสังเกตได้เห็นได้เลยว่าการยิงนะครับถ้าเกิดว่าเรายิงแม่นๆเนี่ย4นัดตายแน่นอนนะครับงั้นเรามาดูความเร็วกระสุนกันนะครับงั้นเราเทียบกับนี่ละกันเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าลั่นช้ามากนะครับถือว่าลั่นได้กำลังดีนะครับทีนี้เราจะมาลองก็ในระยะปกตินะครับถ้าเกิดว่าเรายิงปืนเนี่ยแรงดีดไม่ได้เยอะนะครับแรงดีดเนี่ยถือว่าเราคุมได้ง่ายมากเลยอันนี้ผลไม่ได้ใส่กิฟต์นะครับทีนี้เรามาลองแบบระยะไกลๆกันหน่อยอย่างนี้ก็ปืน KN44 นะครับถือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างคุมง่ายมากนะครับก็ความเร็วกระสุนเนี่ยไม่ได้เร็วเท่าพวกปืนบู๊อย่าง MSMC แล้วก็ไม่ได้เร็วเท่า Assault Rifle นะครับแบบ Assault Rifle แบบปกติเนาะแต่ก็ที่เห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือมีดาเมจที่มากกว่ายิงถ้าใครยิงแม่นๆเนี่ยตายชัวร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราควรจะไม่วิ่งแคร์เราควรจะไม่แคร์แล้วก็ไม่บู๊มากเราควรจะกึ่งแข้งกึ่งบู๊เนาะใช่ไหมลีโอใช่จากคลิปที่อัดแล้วเฟลมา2รอบแล้วอ่ะ2รอบอ่ะใช่เร็วเนาะก็สำหรับการรีวิวครั้งนี้ครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็ขอก็ถ้าใครชอบก็กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปดูช่องของ Leo Cat Gaming ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปแล้วเจอกัน